ื่อว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเป็นการทะเลาะกันระหว่างพระสงฆ์สองรูปคุณผู้ชมทะเลาะมีปากเสียงกันไม่พอนะฮะหนึ่งรูปถือมีดหนึ่งรูปถือขวานเอามาจามหัวกันนี่แหละคุณผู้ชมครับจนชาวบ้านในพื้นที่คนที่ไปปฏิบัติธรรมรวมไปถึงคนที่ผ่านไปผ่านมาต้องรีบเข้ามาห้ามกันอย่างชุลมุนเลยครับคุณออนใครไปคัดเพชรนั่นสิฮะค่ะคือทะเลาะกันเนี่ยคือถึงขั้นชกต่อยกันแล้วมีอาวุธในมือทั้งคู่ด้วยแล้วก็หนักเลยนะฮะเพราะว่ามีรูปนึงเนี่ยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเลือดเนี่ยเต็มตัวเลยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะที่วัดดอนขนาดครับในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมเป็นจังหวะที่ว่าพระชัยรัตน์นะฮะเดินถือขวานเนี่ยไปไล่ฟันพระฉัตรชัยกลางลานวัดเลยก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะล้มลงและชาวบ้านที่สวมชุดขาวนี้นะฮะเห็นเหตุการณ์มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดต้องรีบเข้าไปแยกทั้งคู่ออกมาก่อนเลยตอนแรกแยกออกมาได้แล้วเหมือนจะจบแต่ไม่จบคุณผู้ชมครับเพราะต่างคนต่างยังไม่ยอมยังมีการฉุดกระชากกันต่อนะฮะจนคนในวัดคนอื่นๆเนี่ยนี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคนอื่นได้ยินเสียงต้องรีบวิ่งเข้ามาห้ามทั้งสองฝ่ายดึงออกจากกันก่อนเลยนะฮะสภาพทั้งคู่คือบาดเจ็บเลยถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจากกล้องนี้คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าพระชัยรัตน์เจอกับพระฉัตรชัยนะฮะตอนนั้นก็มีการเตือนกันในแหละโดยพระชัยรัตน์มีการเข้าไปต่อว่าพระฉัตรชัยครับที่ว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยซึ่งณตอนนั้นพระฉัตรชัยเองเหมือนเกิดความไม่พอใจครับก็มีการไปคว้ามีดมาจ้วงแทงพระชัยรัตน์แต่โชคดีที่ว่าพระชัยรัตน์เนี่ยวิ่งหลบหนีเอาไว้ได้แต่ไม่ได้หนีไปนะฮะวิ่งหนีไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไปเอาขวานมาไล่ฟันพระฉัตรชัยจนเกิดเป็นภาพนี้ต่อมาทีนี้เพื่อความเป็นธรรมครับทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปเลยคุณผู้ชมครับไปเจอกับพระฉัตรชัยสภาพนี่คือถูกขวานเนี่ยจามเข้าไปที่หัวนะฮะเลือดเนี่ยไหลเลยนะฮะต้องมีการเอาผ้าก๊อซปิดแผลเอาไว้พระชัยรัตน์ท่านเล่าให้ฟังครับบอกว่าตอนเกิดเหตุตอนนั้นตัวเองทำงานอยู่ภายในวัดนะฮะตรงบริเวณห้องครัวแล้วพระฉัตรชัยเดินผ่านมาแล้วแต่งตัวไม่สุภาพท่านก็เลยมีการเข้าไปตักเตือนว่าทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยล่ะที่วัดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาทำบุญเยอะมากเลยอยากให้แต่งตัวให้เรียบร้อยมากกว่านี้แต่คำพูดที่พูดออกไปเนี่ยอาจจะทำให้พระชัยรัตน์นั้นเกิดความก็คือคำพูดเนี่ยอาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงเกิดความไม่พอใจครับก็เลยให้พระฉัตรชัยเนี่ยเดินไปเอามีดคัตเตอร์มาจ้วงแทงเป็นจังหวะเดียวกับพระชัยรัตน์เนี่ยท่านหลบได้นะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะก่อนจะมีการวิ่งไปหยิบขวานแล้วก็มาไล่ฟันกันแบบที่เห็นนี่แหละครับถ้าอย่างเงี้ยภาพแบบอย่างเงี้ยภาพเงี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็เดินอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งเท่าวัดเลยเพราะผมบอกว่าให้มันเรียบร้อยเพราะวัดเป็นวัดตัวอย่างท่านเรียบร้อยเขาก็โกรธผมเลยก็มีมาตัวผมเลยทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านกันหน่อยนะชาวบ้านบอกว่าเอาจริงๆนะพี่คือพระสองรูปนี้เป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมากันมาเจอหน้ากันทีไรเนี่ยคือมีการทะเลาะมีการแบบว่าพูดจากระทบกระทั่งกันตลอดเวลาเลยมีปัญหากันมาหลายรอบแล้วถึงขั้นเจ้าวาดเนี่ยเคยเรียกไปเตือนฆ่าโทษเอาไว้แล้วนะฮะว่าถ้าเกิดทะเลาะกันอีกจะให้ออกจากวัดทั้งคู่ไม่ต้องกลับมาบวชที่นี่อีกนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นไปตามภาพคือไม่ฟังยังมีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะฮะจนกระทั่งพระครูปฐมคุณากรเจ้าวาดนะฮะทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมต้องจับพระชัยรัตน์สึกออกจากผ้าเหลืองเลยนะฮะแล้วก็ให้ออกจากวัดไปโดยตำรวจสภ.เมืองนครปฐมเนี่ยถึงขั้นต้องคุมตัวไปดำเนินคดีส่วนพระฉัตรชัยตอนนี้ยังไม่ได้ถูกจับสึกนะฮะมีการถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลก่อนแต่เจ้าวาดบอกเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าถ้าหากพระฉัตรชัยรักษาตัวกลับมาแล้วก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะก็จะถูกจับสึกแล้วก็ไล่ออกจากวัดไปด้วยเลยนะฮะค่ะ